เดี๋ยวก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป Nestle School ทั้งใน iOS และ Android เลยถัดมานะคะเรามาดูโจทย์ในข้อที่114กันต่อเลยค่ะในข้อนี้นะคะโจทย์บอกว่าสมมุติว่าอิเล็กตรอนที่นำไฟฟ้าในโลหะประพฤติตัวเหมือนกับแก๊สจงหาค่าตาเร็วของอิเล็กตรอนในหน่วยกิโลเมตรต่อวินาทีนะคะในขณะที่โลหะมีอุณหภูมิ 2,727 องศาเซลเซียสโดยกำหนดให้ค่าคงตัวของโบสมันเป็น KB ใช่ไหมคะเท่ากับ 1.6 คูณ 10 ยกกำลังลบ 23 จูลต่อเควินและมวลของอิเล็กตรอนเท่ากับ9คูณ10ยกกำลังลบ31กิโลกรัมมาดูช้อยกันนะคะช้อยที่1 200ช้อยที่2 400ช้อยที่3 800และช้อยที่4 1,600 ค่ะก่อนจะทำโจทย์เราไปดูสิ่งที่โจทย์ถามกันก่อนเลยค่ะในข้อนี้โจทย์ถามหาอัตราเร็วของอิเล็กตรอนใช่ไหมคะในหน่วยของกิโลเมตรต่อวินาทีซึ่งตรงนี้เราก็ต้องระวังหน่วยด้วยเหมือนกันเนาะเพราะมันเป็นกิโลเมตรต่อวินาทีอัตราเร็วมันก็คืออะไรคะในข้อนี้ก็พูดถึง VRMS นั่นเองค่ะแล้วเราจะหายังไงล่ะในตอนนี้โจทย์ได้ให้อุณหภูมิมาว่าเท่ากับ 2,727 องศาเซลเซียสก็พี่ขอเขียนเอาไว้ก่อนเนาะว่า T เท่ากับ2727องศาเซลเซียสซึ่งพี่อยากให้น้องเนี่ยแปลเป็นเควินเลยเพราะว่าโจทย์ในเรื่องแก๊สเนี่ยส่วนใหญ่จะใช้เป็นเควินเนาะแปลเป็นเควินโดยการบวก273เข้าไปมันก็จะเท่ากับ 3,000 เควินเลยใช่ไหมคะทันมาโจทย์ได้ให้ค่า KB มาแล้วก็ได้ให้อะไรมาอีกคะได้ให้มวลของอิเล็กตรอนมาในข้อนี้เราจะคิดยังไงดีคะน้องๆน้องๆ อาจจะนึกถึงสูตรความดันตามทฤษฎีจนใช่ไหมคะสูตรนี้สูตรความดันตามทฤษฎีจนก็คือ PV เท่ากับ C1 ส่วน3 N M0 แล้วก็ V กำลัง2บาร์ใช่ไหมงั้นเดี๋ยวพี่ขอเขียนไปก่อนเนาะถ้าลองนึกถึงสูตรนี้เราก็มาดูซิเราต้องการหาอะไรเราต้องการหา v ตรงนี้ใช่ไหมคะว่ามันจะเป็นเท่าไหร่แต่ในตอนนี้เนี่ยเรายังไม่รู้หลายค่ามากเลยก่อนอื่นเรานึกก่อนเรายังไม่รู้ความดันไม่รู้ปริมาตรด้วยซ้ำเราสามารถแปลงตรงนี้ให้อยู่ในรูปอื่นได้ไหมเราก็ต้องกลับมาย้อนถึงในเรื่องของกฎของการ์ดนั่นเองค่ะนั่นก็คือPV เท่ากับ NRT เท่ากับ N ใหญ่ KBT เท่ากับ MRT ส่วน M ใหญ่น้องเห็นตรงนี้ไหมคะเราจะเห็นว่ามี KB มาเกี่ยวข้องมี T มาแล้วก็มี N ซึ่งเดี๋ยว N มันจะตัดกับตรงนี้ได้น้องก็น่าจะเห็นแล้วว่าเราแปลงค่า PV ให้เป็นค่านี้มันน่าจะช่วยให้เราหาคำตอบได้นั่นเองก็จะได้ว่าจากกฎของการ์ด PV เท่ากับ N ใหญ่ KBTน้องจะได้ว่า n ใหญ่ kbt เท่ากับเซน1ส่วน3 n ใหญ่ m0 v ยกกำลัง2บาร์เราจะเห็นว่าค่า n ตัดกันแล้วถ้าพี่จะหาค่า v จะได้ v เท่ากับเท่าไหร่คะใส่เป็นอย่างนี้ก่อนเนาะจะได้ v ยกกำลัง2บาร์เนี่ยคือ kbtแล้วก็คูณ3ตรงนี้ใช่ไหมคะหารด้วย m0 นั่นเองแต่ตรงนี้เนี่ยถ้าพี่ถอดรากที่2พี่ก็จะได้เป็น VRMS มาถูกไหมคะจากตรงนี้นั่นเอง VRMS เท่ากับ square root ตรงนี้เห็นไหมเราใส่ square root เข้าไปเราก็จะหาคำตอบได้นั่นเองค่ะแบบนี้นะเพราะฉะนั้น VRMS เราจะได้มาอีกสูตรนึงเห็นไหมคะมันก็คือ3 kbtส่วน M0 นั่นเองค่ะทีนี้น้องจะเห็นว่าโจทย์เนี่ยได้ให้ค่าเหล่านี้มาหมดแล้วใช่ไหมคะเราก็แค่หาค่าเหล่า
แทนค่าเหล่านี้ลงไปค่ะจะได้ว่า VRMS จะเท่ากับ square root 3ค่า k โจทย์ได้ให้มาเป็น 1.6 คูณ10ยกกำลังลบ23ค่า t โจทย์ได้ให้มาเป็น 3,000 ถูกไหมคะ 3,000 เควินก็คือโจทย์ให้เท่านี้แต่เราแปลงเป็นเควินละก็แทนได้เลยถัดมาค่า m 0ก็ต้องเป็นมวลของอิเล็กตรอนแต่ละตัวใช่ไหมคะก็ต้องเป็น9คูณ10ยกกำลังลบ31ค่ะทีนี้เราก็คือเหลือแค่คำนวณเลขออกมานะคะตรงนี้น้องจะเห็นว่า3ตัดกับ9ตรงนี้จะเหลือ3นำ3ไปหารตรงนี้จะเป็น 1,000 ตรงนี้ก็จะได้เป็นใน square root นะคะจะได้เป็น 1.6 คูณกับตรงนี้เป็น10ยกกำลังลบ23 1,000 คือ10ยกกำลัง3คูณกันตรงนี้จะได้เป็น10ยกกำลังลบ20ใช่ไหมคะแต่ตรงนี้ติด10ยกกำลังลบ31อยู่ใหญ่ขึ้นไปก็นำไปบวกก็จะกลายเป็น10ยกกำลังลบ20บวก10ยกกำลังบวกกับ31ข้างบนมันก็จะได้เป็น10ยกกำลัง11นั่นเองค่ะทีนี้เราก็แค่คิดเลขเนาะตรงนี้จะเป็น16คูณ10ยกกำลัง10หรือมันก็คือ4คูณ10ยกกำลัง5ค่ะซึ่ง4คูณ10ยกกำลัง5เท่ากับ400คูณ10ยกกำลัง3ใช่ไหมคะในหน่วยเมตรต่อวินาทีแต่โจทย์ถามหาในหน่วยของกิโลเมตรต่อวินาทีเราจึงได้10ยกกำลัง3ตรงนี้แปลงเป็นกิโลค่ะจะได้เป็น400กิโลเมตรต่อวินาทีนั่นเองเพราะฉะนั้นในข้อนี้ค่า v ของเราหรืออัตราเร็วของอิเล็กตรอนเนี่ยนั่นก็คือ400เมตร400กิโลเมตรต่อวินาทีค่ะซึ่งตรงกับช้อยที่2นะคะเราก็มาดูสรุปกันนิดนึงนะคะในข้อนี้โจทย์ถามหาอัตราเร็วของอิเล็กตรอนโดยกำหนดค่าต่างๆมาให้ซึ่งการทำในข้อนี้เนี่ยเราจะต้องรู้จักเชื่อมโยงกับเรื่องที่เราเคยเรียนมาแล้วด้วยนั่นเองทีนี้เราก็ต้องรู้จักว่า PV จากทฤษฎีโจนการ์ด PV เท่ากับเซน1ส่วน3 NM0 V ยกกำลัง2บาร์ถูกไหมแต่เรารู้ว่า PV เนี่ยในกฎของการ์ดเนี่ยกฎของการ์ดที่เคยเรียนแรกๆเลยมันเท่ากับ NKBT เราก็แทนค่าลงไปมันก็เหมือนกับว่า2ค่านี้เท่ากันใช่ไหมคะเราก็จะเห็นว่า N ตัดกันทีนี้เราก็จัดรูปได้ค่ะซึ่ง square root ของ v ยกกำลัง2บาร์มันก็คือ vrms มันก็เลยเท่ากับ square root ของ3 kbt ส่วน m 0นั่นเองเหมือนน้องได้ vrms มาเพิ่มอีก1สูตรเลยใช่ไหมคะน้องเขียนเพิ่มไปตรงนี้ก็ได้นะคะหรือมันก็เท่ากับ square root ของ3 kbt ส่วน m 0ค่ะโอเคนะเขียนเพิ่มไปก็ได้จะได้รู้ว่ามันมีอีกสูตรด้วยเหมือนเราได้พิสูจน์มันมาแล้วนะคะทีนี้ถัดมาเราต้องการหาค่านี้ใช่ไหมเราก็แค่แทนค่าจากโจทย์ลงไปค่ะแต่ที่ต้องระวังคืออุณหภูมิเพราะอุณหภูมิโจทย์ได้ให้มาเป็นเซลเซียสแต่ในเรื่องนี้พี่ย้ำเสมอเลยต้องใช้อุณหภูมิในหน่วยของเควินค่ะจึงแทนเป็นหน่วยเควินนะคะแล้วก็คิดเลขออกมาก็จะได้เป็น4คูณ10ยกกำลัง5เมตรต่อวินาทีแต่โจทย์ต้องการในหน่วยของกิโลเมตรต่อวินาทีใช่ไหมก็จะได้เป็น400กิโลเมตรต่อวินาทีนั่นเองซึ่งตรงกับช้อยที่2ในข้อนี้เราจึงตอบข้อที่2นะคะโอเคค่ะแต่ก่อนไปข้อถัดไปเดี๋ยวพี่อยากเสริมตรงนี้ให้น้องนิดนึงน้องอาจจะเห็นว่าสูตร VIMS เนี่ยมีเยอะมากเลยใช่ไหมอาจจะจำได้ไม่หมดถูกไหมพี่อยากให้น้องมองง่ายๆ VIMS มันคืออัตราเร็วรากที่2ของกำลัง2เฉลี่ยซึ่งเราก็รู้ว่า V ยกกำลัง2บาร์มันคืออะไรคะเหมือนอัตราเร็วกำลัง2เฉลี่ยกำลัง2เฉลี่ยของอัตราเร็วใช่ไหมเราใส่ square root เราก็เลยได้ค่านี้มาจากคำพูดตรงนี้เลยหรือมันมาจากอะไรอีกคะไออัตราเร็วกำลัง2เฉลี่ยตรงนี้เนี่ยมันก็มาจากอัตราเร็วทั้งหมดใช่ไหมบวกกันหารด้วยจำนวนโมเลกุลทั้งหมด
มันก็เหมือนกับการคิดค่าเฉลี่ยทางคณิตศาสตร์ธรรมดาทำให้เราได้มาเพิ่มอีกสูตรหนึ่งถัดมาที่เราควรจำหลักๆเลยนั่นก็คือ VIMS เท่ากับ square root 3 RT ส่วน M พี่เชื่อว่าถ้าเราจำสูตรนี้ได้ปุ๊บสูตรอื่นจะตามมาหรือถ้าน้องจำไม่ได้น้องก็เลือกที่จะจำตรงนี้จากทฤษฎีจนของการ์ด PV เท่ากับเศษ1ส่วน3 N ใหญ่ M 0แล้วก็ V ยกกำลัง2บาร์ใช่ไหมคะถามว่าทำไมเพราะว่าถ้าเราจำสูตรนี้ได้ปุ๊บ PV ตรงนี้เนี่ยมันสามารถโยงเข้าหากฎของการ์ดที่มันเท่ากับ NRT ได้หรือมันโยงเท่ากับ N ใหญ่ KBT ได้หรือมันโยงเท่ากับตรงนี้ได้ตรงนี้อะค่ะเพราะว่าน้องจะเห็นจากข้อนี้เลยเห็นไหมคะว่ามันโยงเข้ามาแล้วพอจัดรูปปุ๊บจะหา VIMS ได้นั่นเองเช่นเดียวกันพวกนี้เนี่ย3สูตรตรงนี้เนี่ยมันก็มาจากการที่ PV ตรงนี้เนี่ยโยงเข้าหากฎของการ์ดตรงนี้นั่นเองค่ะพูดง่ายๆก็คือว่าถ้าน้องจำ3ตัวด้านหลังนี้ไม่ได้อย่างน้อยน้องต้องจำค่าทฤษฎีจนการ์ดให้ได้นะคะสูตรความสัมพันธ์ตรงนี้แล้วค่อยโยง PV เข้าหากฎของการ์ดซึ่งพี่เชื่อว่าน้องทุกคนจำได้อยู่ละเพราะฉะนั้นถ้าน้องจำได้ปุ๊บน้องก็จะได้3สูตรนี้มาโดยอัตโนมัติแต่ถ้าใครจำได้ก็ดีค่ะก็คือเราจะได้ไม่ต้องมานั่งพิสูจน์ให้เสียเวลาก็ถ้าพี่อยากให้จำหลักๆนั่นก็คือสูตรนี้ค่ะ square root 3 RT ส่วน M เพราะพี่รู้สึกว่าเราใช้บ่อยมากๆนะคะตรงนี้นะโอเคแต่น้องหลายคนอาจจะกลัวสับสนเอ๊ะตรงนี้ M ใหญ่ตรงนี้ M เล็กพี่มีทริคแนะนำให้น้องๆน้องจะเห็นว่าตรงนี้เป็น R พิมพ์ใหญ่ใช่ไหมให้เราจำไว้ว่าตรงนี้ R พิมพ์ใหญ่ด้านล่างก็ต้องเป็นพิมพ์ใหญ่ด้วยก็มองเป็น M พิมพ์ใหญ่นั่นเองส่วนตรงนี้เป็น K ใช่ไหม K ตัวเล็กดังนั้นด้านล่างตัวส่วนก็ต้องเป็น M ตัวเล็กนั่นเองค่ะโอเคนะค่ะก็ข้อนี้ก็ฝากไว้เท่านี้เดี๋ยวเราไปดูข้อถัดไปกันค่ะเรียนจบแล้วอย่าลืมเข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะถ้าน้องๆมีคำถามสงสัยไม่เข้าใจตรงไหนถามมาในแอปได้เลยแล้วพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะโหลดแอป Nestle School กันได้แล้วนะคะดูความรู้ได้ทุกที่ทุกเวลาค่ะยังไงเลขขาอันไหนได้ขาเหมือนกันบ้างได้ขามีอะไร2ตรงนี้ถูกไหม